คลิปนี้นะคะหลังๆเราจะบ่นเยอะมากนะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเควสต์นะคะว่าอยากให้สอนวาดคิเมสึโนะยาบะคาแรคเตอร์นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้มาสอนนะคะเราจะมาเป็นการแนะนำการวาดแฟนอาร์ตค่ะเหตุผลส่วนตัวนะคะเราก็จะพูดให้ฟังตอนท้ายคลิปนะคะแต่หลักๆคือมีคนสอนเยอะแล้วเราก็เลยจะสอนในรูปแบบของแฟนอาร์ตค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการมาวาดให้ดูแล้วก็พูดถึงหลักการของการวาดแฟนอาร์ตแบบง่ายๆนะคะสิ่งที่เรากำลังจะพูดเนี่ยเชื่อว่าน้องๆหลายคนรู้ดีกันอยู่แล้วค่ะแต่เราก็คิดว่านะคะยังมีน้องๆ อีกหลายคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการวาดแฟนอาร์ตจากตรงไหนดีค่ะถ้าให้พูดให้สั้นที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดต่อความเข้าใจนะคะก็คือการหาคาแรคเตอร์ออริจินอลที่เราชอบนะคะแล้วก็มาวาดเรียนแบบนะคะหรือว่าวาดใหม่ในสไตล์ของเราเองค่ะอย่างแรกที่สุดนะคะสำหรับการวาดแฟนอาร์ตก็คือถ้าเราอยากจะวาดแฟนอาร์ตตัวไหนนะคะเราก็ต้องมีต้นแบบของคาแรคเตอร์นั้นๆ นะคะเช่นในตัวอย่างคลิปนี้นะคะเราก็เอาคานาโอของคิเมสึโนะยาบะมาเป็นตัวแบบค่ะก็ไปเปิดหารูปต้นแบบที่เราอยากจะวาดตามมาเลยนะคะแล้วเราก็ศึกษา 1. อัตลักษณ์ของตัวละครที่เราจะวาดนะคะอัตลักษณ์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงลักษณะภายนอกเช่นลักษณะของชุดเสื้อผ้านะคะสีผมสีตาสีเครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งท่าทางของคาแรคเตอร์ที่เราต้องการวาดค่ะเราจำเป็นจะต้องดูตัวต้นแบบนะคะเพื่อที่เราจะได้วาดได้เหมือนกับตัวต้นแบบค่ะและส่วนต่อมานะคะที่เราอยากจะเน้นย้ำนะคะส่วนที่2ตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่คนพลาดกันค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรก็คือส่วนของหน้าตาค่ะหน้าตาในที่นี้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างคานาโอะนะคะเขาก็จะมีดวงตาที่ตั้งแต่คิ้วแล้วก็ตานะคะค่อนข้างจะตกแล้วก็เหมือนคนที่แบบลืมตาไม่เต็มที่นะคะถ้าสมมุติว่าเราวาดคานาโอะในแบบตาเขียวขึ้นมาหรือแบบตาแมวนะคะหรือถ้าสมมุติว่าวาดแบบหลุดๆไปเลยนะคะแล้ววาดให้หน้าเซ็กซี่หรือว่าหน้าดูร้ายกาจไปเลยเนี่ยก็จะทำให้ความคล้ายคลึงกับคานาโอะเวอร์ชันออริจินอลลดลงนะคะสำหรับอย่างที่3สำหรับการวาดแฟนอาร์ตนะคะก็คือลายเส้นเรื่องของลายเส้นเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะในความคิดของเรานะคะอย่างแรกก็คือ 1. พยายามวาดให้เหมือนกับต้นแบบซึ่งอาจจะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ยากที่สุดค่ะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสกิลของแต่ละคนค่ะแต่หลักๆ ก็คือการเปิดต้นแบบแล้วก็พยายามวาดตามค่ะซึ่งรูปแบบนี้นะคะความเห็นส่วนตัวของเราเนี่ยเราไม่แนะนำนะคะเหตุผลที่ไม่แนะนำนะคะเราก็จะไปพูดในท้ายๆคลิปค่ะต่อมานะคะอย่างที่2ก็คือลายเส้นแบบผสมคือมีความเป็นตัวของเราแล้วก็ยังคงความเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าหยิบบางส่วนของออริจินอลคาแรคเตอร์มาใช้นะคะก็จะเป็นแบบที่เรากำลังวาดให้ดูอยู่ตอนนี้ค่ะก็คือเราผสมลักษณะเด่นๆนะคะของออริจินอลคาแรคเตอร์กับลายเส้นของเราเข้าด้วยกันค่ะและอย่างที่3นะคะก็คือการวาดคาแรคเตอร์นะคะโดยเปลี่ยนลายเส้นอย่างสิ้นเชิงนะคะให้เป็นลายเส้นของตัวเองหรืออาจจะรวมในกรณีที่ว่าเปลี่ยนบางส่วนของคาแรคเตอร์เช่นทรงผมแบบลูกตาด้านในนะคะเปลี่ยนเพศนะคะเปลี่ยนสีเสื้อผ้าเปลี่ยนวัยนะคะให้เด็กขึ้นแก่ขึ้นหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็ยังจะต้องมีอัตลักษณ์ของคาแรคเตอร์เดิมออริจินอลบางส่วนที่เห็นชัดๆนะคะถือมาด้วยแล้วก็มีความผสมสไตล์ของศิลปินที่วาดแฟนอาร์ตลงไปด้วยค่ะสำหรับ3สิ่งที่เราพูดไปนะคะอย่างที่เราได้เกริ่นตอนต้นแล้วเราคิดว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะคะแต่คนที่ไม่รู้ก็น่าจะยังมีอยู่เนาะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วเกิดความหงุดหงิดว่าเฮ้ยฉันรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะมาบอกทำไมเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ถือว่าบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะคะสำหรับน้องๆ นะคะคนไหนที่อยากให้เราสอนวาดแบบให้เหมือนตามแบบเป๊ะๆ เลยนะ 100% เนี่ยเราคงสอนไม่ได้นะคะอย่างแรกคือมีคนสอนเยอะแล้วอย่างที่บอกไปนะคะไปหาดูกันได้นะอย่างที่2ก็คือมันไม่ใช่สไตล์แล้วก็มันไม่ใช่รูปแบบของช่องที่เรากำลังทำอยู่ค่ะคือเราอะทำช่องนี้เพื่อที่จะให้น้องๆ นะคะที่ดูเนี่ย
พัฒนาฝีมือในลายเส้นของตัวเองนะคะไม่ได้เพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยไปเหมือนกับใครหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะผิดวัตถุประสงค์ของการทำช่องของเราด้วยค่ะคนที่ติดตามเรามาตั้งแต่คลิปก่อนๆคลิปเก่าๆนะคะจะรู้ว่าเราเน้นการพูดว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับลายเส้นของตัวเองนะคะอยู่เสมอๆนะคะถ้าเกิดว่าเคยได้ยินมาเนี่ยเราก็ยังยึดตามหลักนั้นอยู่นะคะสำหรับการทำช่องนี้แต่สำหรับน้องๆ นะคะที่ต้องการวาดให้เหมือนต้นแบบจริงๆเป๊ะๆ เลยนะด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดแนะนำว่าให้ทาบรูปเอาแล้วก็วาดตามนะคะหรืออย่างต่อมานะคะก็ให้วาดตามแบบบ่อยๆดูแบบแล้วก็วาดตามนะคะบ่อยๆการฝึกฝนการวาดเยอะๆนะคะก็จะสามารถทำให้เราวาดได้เหมือนต้นแบบได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและทั้งหมดนะคะมีเพียงเท่านี้จริงๆค่ะที่เราวาดอยู่ตอนนี้นะคะก็คือการทำสิ่งที่เราเพิ่งแนะนำไปค่ะดูตัวต้นแบบนะคะแล้วก็ดึงเอกลักษณ์เด่นๆของต้นแบบออกมาแล้วก็เอามาวาดในสไตล์ของเราเองค่ะซึ่งก็อาจจะมีส่วนที่เหมือนหรือว่าไม่เหมือนในตัวต้นแบบนะคะเราอยากให้น้องๆที่ดูคลิปของเราเนี่ยสบายใจในการวาดคาแรคเตอร์นะคะหรือว่าวาดอะไรก็ตามที่ตัวเองชอบเนี่ยในแบบของตัวเองค่ะถ้ามันจะไม่เหมือนบ้างนะคะหรือว่าจะเพี้ยนบ้างก็ไม่อยากให้ซีเรียสแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะยังไงที่สุดแล้วสิ่งที่วาดออกมามันก็เป็นผลงานของน้องๆเองค่ะและการวาดรูปด้วยความสนุกนะคะและความสบายใจเนี่ยมันควรจะเป็นพื้นฐานของทุกๆคนนะคะก็ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นช่วงบ่นท้ายคลิปค่ะก็ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังก็ได้นะคะปิดเสียงก็ได้ค่ะเราก็จะพูดถึงมุมมองของคนที่วาดเรียนแบบลายเส้นในการ์ตูนที่ตัวเองชอบค่ะอย่างแรกที่เราอยากจะบอกเลยก็คือไม่ได้อคติเลยนะคะแล้วเราก็คิดด้วยซ้ำว่าคนที่สามารถวาดเรียนแบบได้นะคะได้เหมือนเป๊ะๆเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวเรานะคะเราไม่ใช่สายที่แบบเหมือนก๊อปลายเส้นใครนะคะเราก็จะคิดว่าหลังจากที่ทุกคนเห็นว่าคนนี้วาดได้เหมือนกับต้นแบบแล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรต่อนะคะก็คือเวลามีคนมาเห็นงานอ่ะก็จะแบบงานคนนี้ก็คืองานที่สามารถวาดตามการ์ตูนเรื่องนี้ได้นะแล้วก็จบนะคะซึ่งคนแบบนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเราอ่ะก็ไม่ใช่คนที่วาดรูปเก่งอะไรมากนะคะแต่ว่าเราจะเน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญกับการวาดด้วยลายเส้นของตัวเองอยู่เสมอๆค่ะเหตุผลก็คือเราอยากให้ไม่ว่าจะเป็นเรานะคะหรือว่าเป็นน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยวาดผลงานขึ้นมาแล้วเวลาที่คนอื่นเห็นนะคะสามารถจำได้ว่างานชิ้นนี้เนี่ยมันมาจากคนวาดคนไหนนะคะคืออาจจะแบบยกตัวอย่างคนที่เก่งมากๆนะเวลาที่แบบคนเห็นเส้นปุ๊บก็จะจำได้ว่าเฮ้ยคนนี้วาดนี่นาคือคนก็จะจำได้นะคะแต่จะไม่เหมือนกับช่องที่แบบเหมือนไปก๊อปลายเส้นของการ์ตูนเรื่องดังมาเขาอาจจะจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างว่ามันมาจากที่ไหนนะคะเพราะว่าคนที่ก๊อปลายเส้นของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายคนมากๆเลยค่ะถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็คงจะอธิบายว่าคุณอยากให้คนที่เห็นงานคุณอะเขาจำคุณในรูปแบบไหนในรูปแบบที่ว่าเฮ้ยก๊อปงานคนอื่นเก่งหรือว่าในสไตล์แบบเห็นแล้วเป็นลายเส้นของคุณนะชอบในลายเส้นของคุณก็ประมาณนั้นค่ะจริงๆแล้วคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เราคิดว่าน่าจะมียอดติดไลค์เยอะมากๆนะคะคิดว่าน่าจะมีคนที่ฟังแล้วไม่ชอบด้วยเราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรที่ทำให้ไม่ชอบหรือว่าแทงใจรำใครนะคะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าใครดิสเครดิตใครหรือว่าพูดจาไม่ดีถึงใครนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงใครเลยค่ะเราก็พูดในความคิดเห็นของเราล้วนๆนะคะและเราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรมากมายนะคะคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยมีเยอะแยะนะคะก็เป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่
พูดในสิ่งที่คิดนะคะยังไงก็หวังว่าจะไม่โกรธแค้นเคืองโกรธโทษชั้นใหญ่อะไรประมาณนั้นนะคะสำหรับช่องเราเนี่ยก็เป็นช่องที่ทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่ดูเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ต่อยอดกับลายเส้นของตัวเองนะคะเราต้องขีดเส้นใต้2เส้นเน้นนะคะแล้วก็เน้นดอกจันไปอีก800ดวงค่ะค่ะคานาโอแบบง่ายๆนะคะแล้วก็วาดง่ายๆลงสีแบบง่ายๆสไตล์ของเรานะคะก็เสร็จแล้วค่ะแต่เรารู้สึกว่าสีผิวของน้องเนี่ยมันจะซีดไปหน่อยนะคะเราก็เลยจะมาลงสีแก้อีกรอบนึงค่ะก็ไม่รู้นะคะว่ามีใครเนี่ยดูมาจนถึงตอนนี้หรือเปล่านะคะแรกๆที่ทำช่องนี้นะคะเราคิดว่าเราอะอยากจะทำช่องนี้ให้เด็กๆดูค่ะแต่พอเราทำมาเรื่อยๆอะเราก็รู้ตัวแล้วแหละว่าช่องเนี้ยมันไม่ใช่ช่องสำหรับเด็กเลยนะคะแต่มันเป็นช่องที่สำหรับคนที่ต้องมีกระบวนการทางความคิดพอสมควรแล้วค่ะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยอธิบายค่อนข้างเยอะแล้วก็พูดมากด้วยนะคะช่องนี้นะคะก็ไม่เหมาะกับคนที่มีสมาธิสั้นอย่างแรงเลยนะคะฉะนั้นคนที่ดูช่องเรานะคะดูมาจนถึงตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี้เคยดูคลิปไหนมานะคะเราก็ขอชื่นชมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้ค่ะสำหรับคาแรคเตอร์คิเมสึนะคะถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราก็อยากจะมาวาดแฟนอาร์ตลงให้ดูเหมือนกันค่ะเป็นคลิปแบบวาดสีน้ำอะไรแบบนี้ให้ดูนะคะก็หวังว่าจะมีคนดูกันนะคะต้องขอโทษน้องๆที่หวังว่าให้เราสอนนะคะเราก็ไม่รู้จะสอนยังไงจริงๆค่ะถ้าอยากวาดให้เหมือนแบบก็ดูแบบแล้วก็พยายามวาดบ่อยๆฝึกฝนเยอะๆนะคะก็เป็นคำแนะนำที่ง่ายที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปนึงนะคะที่เราพูดค่อนข้างมากๆนะคะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่เราเชื่อว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูมาไม่ถึงตอนนี้หรอกค่ะยังไงถ้ามีคอมเมนต์แย่ๆมานะคะเราก็ขออนุญาตอิกนอร์ไปเลยนะคะ